สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com นะครับผมอย่างที่เห็นวันนี้เรามาในหมวดของอะไรวันนี้เป็นโอเคอร์ SM952 ดูกันชัดๆนะครับว่าลักษณะของตัวสินค้ามีลักษณะเป็นยังไงตัวหูฟังก็อย่างนี้กล่องก็มีลักษณะประมาณนี้นะฮะดูนะครับลักษณะก็ประมาณนี้ดีไซน์นะครับเรื่องคุณภาพก็ดีในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวกล่องให้ฟังก่อนละกันตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับมีลักษณะมีรายละเอียดบอกนะครับผมตรงนี้กี่เซนอะไรยังไงนะครับความกว้างของหูฟังเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นหัวแจ็คแบบไหนแล้วก็ตัวนี้เป็นไมโครโฟนนะครับรีโมทจะมีให้ด้วยนะครับในตัวหูฟังตัวนี้ลักษณะจะประมาณไหนอะไรยังไงเข้าไปดูกันดีกว่าลองไปประมาณนี้นะฮะดีไซน์เป็นหูฟังสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ในตลาดจะมีวางขายทั้งหมด5สีด้วยกันมีสีส้มสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็ชมพูนะครับข้างๆดูดีไซน์กันชัดๆตรงนี้ก็จะมียี่ห้อบอกด้วยนะฮะด้านบนสองข้างเลยนะครับข้างนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้ก็ยืดได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายนะครับอย่าไปทำมันขาดเด็ดขาดถ้ามันขาดเราก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับเสียงครบทุกย่านไหมตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นหูฟังที่รับได้ทุกย่านเสียงดีจริงๆนะครับพร้อมกับราคาที่ถูกพอสมควรสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นหูฟังที่มีราคาถูกสำหรับผู้เริ่มต้นเลยใครที่ต้องการที่จะซื้อไปทดลองก็ลองกันได้สำหรับคนที่จะเอาไปใช้ในเริ่มต้นนะครับวัสดุตัวนี้เป็นผ้าห่อนะผ้าห่อนะครับตรงนี้ดูจะนุ่มนุ่มเป็นพิเศษเลยแล้วก็ในส่วนนี้เป็นพลาสติกนี่นะเป็นพลาสติกแข็งเห็นไหมครับเป็นพลาสติกแข็งส่วนนี้เหมือนกันเป็นพลาสติกแข็งนะครับในส่วนนี้ก็จะหุ้มไว้นะครับห้อยตรงแต่งแบบนี้เห็นไหมฮะเวลาใส่ก็สะดวกสบายนะครับส่วนของคอร์ดก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น 3.5 เขาบอกนะครับ 3.5 มิลลิเมตรเสียบได้ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Smartphone, PC อะไรต่างๆก็เสียบได้หมดเลยประมาณนี้ใช่ใช้ได้ลองไปทดสอบกันนะครับผมใครที่ต้องการหูฟังดีๆแบบนี้ก็ไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บ oktohome.com เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับใน Facebook แล้วก็ LINE นะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันสามารถสั่งซื้อสินค้าและเก็บเงินปลายทางได้รอรับที่หน้าบ้านสบายๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณครับ